วันนี้เรื่องราวที่จะมาแบ่งปันอยู่ในเยเรมีบทที่42นะคะเป็นหลักแต่ว่า เรื่องราวเนี่ยมันจะต่อเนื่องมาตั้งแต่เยเรมีบทที่1จนถึงบทที่41ซึ่งจะสรุปเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะเยเรมีเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าใช้ให้มาเตือนประชากรอิสราเอลถึงวิบัติที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำบาปแล้วก็ไปกราบไหว้รูปเคารพนะคะพระเจ้าเนี่ยเรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยกลับใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าชาวอิสราเอลก็ไม่เคยเชื่อฟังพระองค์นะคะสุดท้ายเนี่ยกรุงเยรูซาเล็มก็ล่มสลายนครแล้วก็พระวิหารก็ถูกทำลายนะคะส่วนกษัตริย์เนี่ยถูกทำให้ตาบอดแล้วก็จับไปเป็นเชลยโอรสขุนนางก็ถูกประหารสิ้นนะคะประชาชนเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้วก็กษัตริย์แห่งบาบิโลนก็ได้ทิ้งคนจนไว้ที่ยูดาห์นะคะกษัตริย์บาบิโลนก็ได้แต่งตั้งเกดาลิยาให้เป็นผู้ว่าราชการที่จะมาดูแลคนที่เหลืออยู่ในยูดาห์ซึ่งหลักๆก็คือคนจนนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยผู้ว่าราชการคนนี้ก็ถูกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยลอบฆ่าตายนะคะพอเขาฆ่าตายเสร็จปุ๊บเขาก็เกณฑ์คนโจรของที่ยูดาห์เนี่ยค่ะไปเป็นเชลยก็มีหัวหน้ากองทหารที่ยังเหลืออยู่ในยูดาห์เนี่ยค่ะเขาก็ตามไปช่วยเชลยกลับมาได้ส่วนคนที่ลอบฆ่าหัวหน้าผู้ว่าราชการเนี่ยก็หนีสามารถหนีไปได้พร้อมพวกพ้องนะคะทีนี้พอหัวหน้ากองทหารเนี่ยช่วยประชาชนกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะหนีไปอียิปต์เพราะว่าพวกหัวหน้ากองทหารแล้วก็ประชาชนที่รอดแล้วเนี่ยรู้สึกกลัวแต่ก่อนที่เขาจะหนีไปอียิปต์เนี่ยค่ะเขาก็ได้ไปหาผู้เผยพระวจนะที่ชื่อเยเรมีซึ่งเป็นตอนต่อที่เราจะมาเรียนกันในบทที่42นะคะเหตุการณ์ในบทที่42เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนที่พวกเขามาหาเยเรมีให้ท่านเนี่ยอธิษฐานต่อพระยาเวให้นะคะเนื่องจากมันยาวจะคัดเป็นบางข้อที่สำคัญมานะคะในบทที่42ข้อ3พวกหัวหน้ากองทหารแล้วก็ประชาชนที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะเขาได้บอกกับเยเรมีว่าขอพระยาเวพระเจ้าของท่านสำแดงหนทางแก่เราว่าเราควรจะไปทางไหนและขอสำแดงสิ่งที่เราควรกระทำในข้อ5นะคะเขาบอกว่าแล้วพวกเขาพูดกับเยเรมีว่าขอพระยาเวทรงเป็นพยานที่สัตย์จริงและสัตย์ซื่อต่อสู้เราถ้าเราไม่ได้ทำตามพระวจนะของพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงใช้ท่านไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเราผู้ซึ่งเราส่งท่านไปหานั้นเพื่อจะเป็นการดีต่อเราเมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเรานะคะเมื่อเยเรมีไปอธิษฐานต่อพระเจ้าผ่านไป10วันเขาก็กลับมาบอกกับคนกลุ่มนี้ว่าอยู่ในเยเรมีบทที่42ข้อ10ถึง12นะคะถ้าพวกท่านจะอยู่ต่อไปในแผ่นดินนี้เราจะสร้างเจ้าขึ้นและไม่ทำลายลงเราจะปลูกเจ้าไว้และไม่ถอนเจ้าเสียเพราะเราได้กลับใจจากเหตุร้ายซึ่งเราได้ทำแก่เจ้าแล้วอย่ากลัวกษัตริย์บาบิโลนผู้ซึ่งเจ้ากลัวอยู่นั้นพระยาเวตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเจ้าและช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากมือของเขาเราจะให้ความกรุณาแก่เจ้าเพื่อเขาจะได้กรุณาเจ้าและยอมให้เจ้าอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเองนี่คือคำตอบจากพระยาเวซึ่งผ่านผู้เผยพระวจนะมาถึงประชาชนและก็หัวหน้ากองทหารนะคะแต่พอเขาได้รับคำตอบจากผู้เผยพระวจนะสิ่งที่เขาตอบสนองจะข้ามไปดูในบทที่43ข้อ2นะคะก็พูดกับเยเรมีว่าท่านพูดโกหกพระยาเวพระเจ้าของเราไม่ได้ใช้ให้ท่านมาพูดว่าอย่าไปอียิปต์เพื่อจะอาศัยอยู่ที่นั่นจากนั้นเขาก็พาคนที่เหลือในยูดาห์รวมทั้งเยเรมีด้วยเดินทางไปอียิปต์แล้วเขาก็ต้องเจอกับสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ในตอน42ท้ายๆนะคะให้ไปอ่านได้ก็คือว่าเขาถูกฆ่าตายด้วยดาบด้วยการกระดันอาหารแล้วก็ด้วยโรคระบาดตามที่พระยาเวได้บอกไว้นะคะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สอนอะไรเราได้บ้างก็คือช่วงแรกดูเหมือนดีนะคะที่เขาคิดจะไปอียิปต์แต่เขาก็คิดจะปรึกษาพระเจ้าก่อนเขาก็ให้เยเรมีย์อะค่ะไปทูลถามพระเจ้าให้ว่าเขาควรจะไปทางไหนแล้วก็ทำอย่างไรดีแต่พอคำตอบคือให้อยู่ที่เดิมเนี่ยเขากลับไม่เชื่อฟังเพราะว่าอะไร
ในท้ายบทที่41อะค่ะมันจะมีอยู่ประโยคนึงว่าเขาตั้งใจจะไปอียิปต์ไปจากคนเคลเดียเพราะกลัวความกลัวเนี่ยมันทำให้เขามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าฉันจะไปอียิปต์เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นในเวลานั้นนะคะที่แผ่นดินยูดาเนี่ยมันพึ่งพ่ายแพ้ต่อสงครามมันเหลือแต่คนจนคนที่เขาส่งมาปกครองซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนดีนะคะก็ถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วมันเหมือนมองไม่เห็นอนาคตอะแต่ว่าแผ่นดินอียิปต์ในเวลานั้นนะคะในสายตานั้นของเขาอะมันไม่มีสงครามมันไม่มีความอดอยากแล้วก็ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคนกลุ่มนั้นจะตามกลับมาฆ่าเขาหรือเปล่านะคะทั้งหมดเนี่ยคือเขาเชื่อสายตาของตัวเองมากกว่าเชื่อคำตอบจากพระเจ้าซึ่งเขาส่งให้ผู้เผยพระวจนะไปทูลถามพระองค์แม้พระเจ้าจะสัญญาว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่ต่อพระองค์จะทรงสร้างเขาขึ้นใหม่และไม่ทำลายลงพระองค์จะทรงอยู่กับเขาและช่วยกู้เขาแต่เขาก็ไม่เชื่อคำตอบของพระเจ้าไม่ว่าพระสัญญาของพระองค์จะดีแค่ไหนอะค่ะสุดท้ายมันสู้ความกลัวที่เขาเผชิญอยู่ณเวลานั้นน่ะไม่ได้เราต้องนึกภาพคนในพันธสัญญาเดิมนะคะว่าการที่เขาจะปรึกษาหรือว่ารับการทรงนำหรือว่าจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยเขายังต้องผ่านคนกลางซึ่งอาจจะมีทั้งปุโรหิตมีทั้งผู้เผยพระวจนะเป็นไปได้ว่านั่นทำให้เขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างดีพอเขาเกรงกลัวพระเจ้าเหมือนกลัวผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้สนิทกับพระองค์เขาไม่ได้รู้พระทัยพระองค์เหมือนอย่างที่อับราฮัมโมเสสดาวิดหรือว่าอิสยาห์ได้รู้จักกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกอ่ะถ้าเรากลับไปอ่านนะคะจะเห็นว่าช่วงแรกเขาเรียกว่าพระเจ้าของท่านด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าในช่วงหลังเขาถึงจะมาเปลี่ยนเป็นคำว่าพระเจ้าของเราเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าแบบที่พระองค์ทรงเป็นเพราะฉะนั้นเขาโอกาสที่เขาจะไม่ได้เชื่อฟังเพราะว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านี่มันทำให้เขาเกิดความกลัวมากกว่าเนี่ยมันจึงทำให้เกิดการไม่เชื่อฟังบ่อยครั้งมากถ้าเราอ่านในพันธสัญญาเดิมนะคะถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะถ้าเราย้อนกลับมามองว่าสำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่เราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาไม่ต้องผ่านมนุษย์คนใดไม่ต้องผ่านคนกลางใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นพ่อลูกกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเราไม่น่าจะแบบเกิดการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนคนในพันธสัญญาเดิมจริงไหมคะแต่ว่าเราเคยสำรวจตัวเองไหมคะว่าเราเองก็เชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าคนในพันธสัญญาเดิมหรือเปล่าเคยไหมที่เราขอคำปรึกษาจากพระเจ้าแต่ว่าเราก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าฉันจะไปอียิปต์ เคยไหมที่แบบว่าเราอยากได้เราอยากไปเราอยากทำโดยถ้าเรามีอียิปต์เป็นคำตอบอยู่ในใจทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะทูลอะไรกับพระองค์แต่พอเราไม่ได้ในสิ่งที่เราขอกับพระเจ้าอะค่ะมันก็จะเกิดคำถามแล้วว่าอ้าวทำไมอะเพราะอะไรล่ะทำไมล่ะพระเจ้าทำไมอะอียิปต์มันดีกว่าเห็นนะทำไมพระองค์ถึงไม่ตอบแบบที่ลูกคิดไว้อยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยจากความสงสัยความไม่เข้าใจอะค่ะพอมันเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นความไม่เชื่อฟังบางทีก็แบบงั้นเราไม่ปรึกษาพระองค์ดีกว่าปรึกษาไปก็ไม่เห็นได้คำตอบตามที่เราต้องการบางคนถึงกับหันหลังให้กับพระเจ้าเพียงเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบในสิ่งที่เขาคิดไว้อยู่ในหัวนะคะถ้าเกิดอย่างนั้นอะไรมันเป็นตัวแปรระหว่างของการเชื่อฟังกับไม่เชื่อฟังในเมื่อมันก็สามารถเกิดได้กับทางคนพันธสัญญาเดิมและคนพันธสัญญาใหม่เราย้อนกลับไปดูในพันธสัญญาเดิมอีกครั้งนะคะจริงๆแล้วในพันธสัญญาเดิมเราก็จะเห็นว่ามันมีคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแบบสุดๆอะอยู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมโมเสสเดวิดอลียาแต่ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้มีแตกต่างจากประชาชนอิสราเอลทั่วๆไปก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่สนิท กับพระเจ้าเขารู้จักพระองค์ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองซึ่งแบบ
เขารู้จักเสียงของพระเจ้าเขารู้น้ำพระทัยของพระองค์เขารู้ว่าเขามีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ความสัตย์ซื่อความรักของพระเจ้าซึ่งทำให้เขาเกิดความเชื่อฟังแล้วก็พร้อมที่จะเดินตามพระองค์กลับมาที่เราอีกครั้งหนึ่งเราเองก็มีสิ่งที่พิเศษสุดๆที่คนในพันธสัญญาเดิมไม่มีนะคะเรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราแล้วเราก็ได้ชื่อว่าอยู่ในสถานะลูกของพระเจ้าทั้งหมดนี้เราได้รับมาเพราะองค์พระเยซูคริสต์การฟังคำเทศนาถึงความรักความดีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์แล้วเราได้เห็นถึงความรักความดีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เคยทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นทั้งฟังและอ่านแต่ว่านั่นอาจจะไม่เพียงพอถ้าเราฟังแล้วอ่านแต่เราไม่ดำเนินชีวิตแบบที่มีพระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยตลอดเวลาเราก็จะไม่มีประสบการณ์ในการที่จะรู้จักกับพระองค์ด้วยตัวของเราเองการรู้จักพระเจ้าด้วยตัวของเราเองกับการรู้จักพระเจ้าผ่านบุคคลอื่นมันมีความแตกต่างกันก็คือว่าการที่เรารู้จักพระเจ้าผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นน่ะอาจจะช่วยให้เราผ่านปัญหาบางเรื่องไปได้แต่เมื่อไรที่เราเจอสถานการณ์ที่มันยากที่มันหนักที่มันต้องรอที่ต้องทำในสิ่งที่มันเกินกำลังบางครั้งประสบการณ์ที่เราฟังจากผู้อื่นนะคะมันไม่พอที่เราจะยึดเราให้เราเดินต่อกับพระเจ้าได้มันจะมีคำถามมันจะมีความสงสัยเพราะเราไม่เข้าใจว่าการที่อาจารย์บอกว่าพระเจ้าดีอาจารย์เดินในความเชื่อยังไงอาจารย์ถึงได้กล้าบอกเราว่าพระเจ้าดีการที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักมันมีประสบการณ์อะไรที่คนมากมายเขาเจอมาแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักแต่ถ้าเราไม่เคยดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเลยเราจะไม่เข้าใจถึงความดีถึงความรักที่อาจารย์หรือว่าพระคัมภีร์หรือว่าพี่น้องที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาได้รับโดยตรงระหว่างเขากับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ในวันที่พระเจ้าไม่ได้ตอบในสิ่งที่ตรงกับใจเราอะค่ะการที่เรามีประสบการณ์กับพระองค์อะประสบการณ์ตรงนั้นนะมันจะสามารถยึดเราให้ยังเดินต่อกับพระเจ้าต่อไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวได้นะคะถ้าใครไปอ่านเยเรมีนะคะจะเห็นว่าเยเรมีเนี่ยเขาผจญกับเหตุการณ์เยอะมากทั้งถูกปองร้ายข่มเหงถูกกักตัวถูกจำคุกถูกขังในน้ำถูกพาไปอียิปต์แต่เขาก็ยังตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าในขณะที่คนอิสราเอลถึงแม้ว่าพระเจ้าจะเรียกร้องให้เขากลับใจมีพระสัญญาดียอดเยี่ยมมากมายหูอ่านแล้วยังอยากได้เลยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อฟังพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะในวันที่โมเสสถามพระเจ้าว่าถ้าชาวอิสราเอลถามว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรพระเจ้าตรัสตอบกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่สามารถหาคำใดมาจำกัดความได้ไม่มีตำราคำบอกเล่าคำสอนหรือมนุษย์คนใดที่สามารถอธิบายความเป็นพระเจ้าให้เราเข้าใจได้นะคะแต่ข่าวดีก็คือว่าพระเจ้าไม่เคยปิดบังพระองค์จากเราพระองค์ทรงน้อมพระกายลงมาหาเราทรงประทานองค์พระวิญญาณเป็นสุดให้สถิตอยู่กับเราทรงประทานพระบุตรที่รักที่สุดของพระองค์เดียวให้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเข้าหาพระองค์เพื่อรู้จักพระองค์ในแบบที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆและรับสิ่งดีจากพระองค์หรือว่าเราจะหาพระองค์เฉพาะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พระองค์ตอบในสิ่งที่เราต้องการนะคะเราย้อนไปดูในเยเรมีย์บทที่42ข้อ10ถึง12ตอนที่พระเจ้าตัดผ่านเยเรมีย์มานะคะพระองค์ทรงบอกว่าถ้าพระเจ้าจะอยู่ต่อไปในแผ่นดินนี้เราจะสร้างเจ้าขึ้นและไม่ทำลายลงเราจะปลูกเจ้าไว้และไม่ถอนเจ้าเสียเพราะเราได้กลับใจจากเหตุร้ายซึ่งเราได้ทำแก่เจ้าแล้วจะเห็นว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเราเองหมายถึงตัวพระองค์เองที่จะเป็นคนทำทั้งหมดนั้นให้พระเจ้าทรงแสนดีอ่ะเราควรจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเรา
เวลาที่ดีที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดอะค่ะให้กับพระเจ้าแล้วก็ตอนที่เตรียมคำสอนนั้นเนี่ยค่ะได้ภาพหนึ่งมาก็คือมันเป็นภาพเหมือนเรากำลังจะจมน้ำอะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอทรงช่วยเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นขอนไม้อันเริ่มลอยๆมาเราก็นั่นไงพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราแล้วอาจารย์สอนไว้ว่าถ้าเราเชื่อเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ก็บอกไว้ว่าถ้าเราขอแล้วเราจะได้ปุ๊บเราก็แบบดีใจมากว่าเรารอดแล้วเราแบบเราก็แบบเตรียมจะไปคว้าท่อนไม้นั้นไว้พระเจ้าส่งมาช่วยเราแน่นอนเลยแต่ว่ามีเสียงเตือนจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในว่าอย่าไปยึดขอนไม้นั้นไว้ถ้าคุณไม่เคยดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไม่เคยรู้จักพระเจ้าเราจะต้องคิดว่าเสียงมารแน่ๆมารมันต้องไม่อยากให้เรารอดมันอยากให้เราจมน้ำในขอนไม้มันกำลังจะลอยไปแล้วในตำราเราเรียนมาตั้งแต่เด็กขอนไม้ลอยน้ำถ้าเราไปเกาะมันจะพาเราไปได้เรื่อยๆเราจะไม่จมน้ำเราก็แบบทำไงดีระหว่างตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยเชื่อพระเจ้าต้องส่งขอนไม้นี้มาให้เราแน่ๆมันกำลังจะผ่านหน้าไปแล้วเราก็คว้ามันมาสุดท้ายขอนไม้ก็ไปชนกับก้อนหินแล้วเราก็ตกลงไปในน้ำบาดเจ็บตัดมาเป็นภาพกว้างเลยค่ะเราจะเห็นว่ามีเรือลำใหญ่ซึ่งข้างในเรือมันมีพร้อมทุกอย่างกำลังแล่นตามขอนไม้มาแต่เราไม่ได้ฟังเสียงจากพระเจ้าเพราะเราไม่ได้รู้จักพระองค์เลยแล้วเราก็ฟังเสียงพระองค์ไม่เป็นในความเป็นจริงอะค่ะถ้าแบบในณสถานการณ์ในเวลานั้นอะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอะจะนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีเรือลำใหญ่ที่ข้างในมีทั้งอาหารเสื้อผ้าทุกอย่างครบเพื่อมาช่วยเรามันจะมีเรืออย่างนั้นอะแล่นผ่านลำน้ำตรงนั้นอะมาได้ยังไงแต่ถ้าเรารู้จักกับพระเจ้าจริงๆอ่ะเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแล้วก็พระองค์ทรงมีสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแล้วก็พระองค์จะไม่ให้เราแค่แบบขอนไม้อันนึงอ่ะแต่สิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมให้เราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนถ้าคนอิสราเอลยอมเชื่อพระเจ้าเขาก็จะได้รับการสร้างขึ้นไม่ถูกรื้อลงเขาก็จะแบบมีชีวิตที่ดีอยู่ในแผ่นดินที่พระองค์ทรงจะเตรียมไว้ให้กับเขาเช้านี้เรามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งนะคะพระค่ะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ทำให้เราได้เห็นความดีของพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเราและเราจะสนิทกับพระองค์มากกว่าสนิทกับแม้กระทั่งตัวเราเองเราจะพึ่งพาพระองค์เชื่อฟังพระองค์และรับสิ่งที่ดีจากพระองค์ลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน